25 40เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรารับมันอยู่เสพมันอยู่นะคะทุกวันสังขารมนุษย์กับสิ่งที่มันอยู่ภายในเนี่ยลมหายใจหัวใจเราปอดตับเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเราเติมอะไรให้ปันไปมันก็จะได้รับสิ่งนั้นจนเป็นอาจินนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมันนะคะเปลี่ยนการกินเปลี่ยนอาหารจากพวกเนื้อสัตว์เป็นผักเป็นผลไม้มากขึ้นมันก็จะไปเปลี่ยนอีกแบบนึงนะคะแล้วเขาถึงกำหนดว่าทำไมเราถึงจะต้องอยู่กับอาหารชนิดไหนสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมากินแบบเดิมที่เราเคยเป็นนะคะแล้วเราจะใช้กับสังขารยังไงมั่งนะว่าเราควรจะอยู่ยังไงกับลมปราณของเราเนาะถ้าลมหายใจเราใช้ถูกนะคะเวลาคนมาตำหนิเราเมื่อชมเรามันจะรู้สึกไม่คอยตามนะคะสิ่งที่เราทำถ้าเรามั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตัวเราก่อนนะคะเราก็ลองสร้างวินัยนั้นดูนะถ้าเราทำได้เราจะหยุดได้เป็นด้วยนะคะอย่าไปหน้าอย่างเดียวนะคะอะไรที่มันเป็นการกระทบอ่ะมันจะทำให้คนเราเครียดนะคะพอเรารู้จักมันว่ามันเกิดขึ้นเราต้องแก้ไขมันแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ต้องยอมรับความจริงนะคะว่ามันเกิดเพราะว่ามันมีเหตุเนาะเนี่ยเราป่วยเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเหตุเมื่อตอนที่ลูกค้าเยอะๆนะคะเรามีลูกค้าเต็มบ้านเลยเช้ามานะคะเราก็รู้โอ้ห้องนี้จะออกนะคะตั้งแต่ตีห้าหกโมงจนเที่ยงเราก็คอยนะคะคอยเพื่อจะล่ำลาแล้วก็ขึ้นมาทำความสะอาดแล้วก็เตรียมผ้าปูที่นอนที่เราเตรียมอะไหล่ไว้นะคะมาพร้อมกับถุงขยะเราใส่มาพร้อมเลยนะคะเตรียมผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวนะคะพวกทำความสะอาดเตรียมไว้ให้พร้อมเลยค่ะพอเราเตรียมพร้อมแบบนั้นเสร็จแล้วนะเราก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เราเตรียมไว้ทุกห้องนะคะตรวจดูว่าล้างห้องน้ำนี่มันเหลือเยอะไหมนะคะแล้วมีผ้าเช็ดแห้งเช็ดเปียกผ้าถูดีๆหรือเปล่านะคะเราก็เตรียมมาครั้งเดียวไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงแล้วเราก็จัดการถ้าเขาออกถ้าเขายังไม่ออกเราก็ไปตลาดได้นะคะช่วงเช้ามานี่ถ้าไปตลาดเราก็จะไปแล้วแต่เราเลยนะคะจะไปกินติ่มซำสัก30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วเราก็กลับบ้านเพราะว่าการเดินทางของเราก็คือไม่ถึง10นาทีนะคะไปถึงที่ท่าเรือเนาะหรือในตลาดสดนะคะที่ขยับตัวนี่เพราะว่าเราใช้ไม้จับมันไว้นะคะเราก็ทำไหล่ห่อด้านหลังให้มือหรือแขนของเราอยู่ด้านหลังให้มากที่สุดนะคะไม้ที่เราจับมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมแล้วเวลาเราเอามันไว้ที่ด้านหลังเวลาเราเหวี่ยงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งไม้มันก็จะนวดด้านข้างไปด้วยนะคะมันทำให้เราไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเวลาเราไปหาหมอนวดก็นวดง่ายขึ้นนะคะไม่ตึงแต่ตอนหลังๆมาหมอนวดไม่ได้กินเงินเราแล้วค่ะเพราะเราทำแบบนี้บ่อยมากมันก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าน้ำหนักที่มันสูงขึ้นเพราะเราต้องอดอาหารเราไม่ทำนะคะแต่กินให้มันน้อยลงเนาะแต่ว่าถ้ามันบวมน้ำบวมอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ที่สภาวะของไตกับตับเราทำงานหนักมาตลอดนะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนการกินอาหารการกินคือยารักษาโรคที่ดีนะคะถ้าเราเปลี่ยนวิสัยทัศน์การกินของเรามันจะดีขึ้นเนาะได้แล้วนะคะ20กว่านาทีตั้งแต่มืดมาจนสว่างนะคะอีก2นาทีก็จะลงแล้วค
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูย้อนหลังให้นะคะเราก็ทำ